ย่านนึงพี่สาวหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็พี่เจนนี่เน้นเรื่องงานอย่างเดียวเลยตรงนี้ยังมีเครียดมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะมันไม่มีอะไรให้เครียดแล้วตอนนี้กันได้คุยกับพี่ไหมว่าถามเป็นยังไงความรู้สึกได้คุยกันไหมตอนนี้ไม่ได้คุยถึงเรื่องนั่นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็เน้นงานอย่างเดียวเพราะว่ามันจบไปแล้วตอนนี้ให้กำลังใจพี่สาวก็ให้กำลังใจตลอดค่ะอยู่ข้างๆตลอดทำให้พี่เจนเห็นตลอดว่าหนูอยู่ข้างๆที่มาเขาเครียดหนักขนาดไหนเราได้เห็นพี่สาวก็เครียดหนักแบบไม่เคยเป็นแบบนี้ร้องไห้เลยไหมร้องไห้หนักสุดในชีวิตแล้วร้องไห้ทุกวันติดกัน 2-3 อาทิตย์อยู่แล้วเราล่ะพี่เจนนี่ก็บอกว่าเราก็ไม่เบาเหมือนกันหนักเหมือนกันคือที่หนูร้องไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของหนูอะไรเลยไงแต่หนูเห็นคนในครอบครัวอ่อนแอแล้วหนูก็อ่อนแอไปด้วยแล้วเราขอบใจเขาไหมก็อยู่ด้วยกันไปอยู่กับพี่เจนมากมากค่ะคือปกติก็คือคนละห้องนอนก็คือแยกกันมันอยู่บ้านเดียวกันวันหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งแต่พอมีปัญหาก็อยู่ด้วยกันตลอดว่าตอนนี้คือไม่มีใครร้องไห้แล้วเนาะไม่มีมันผ่านมามันเลยจุดที่ต้องเสียใจแล้วค่ะตอนนี้ก็มีเยอะค่ะแบบยกค่ายบ้างเยอะแล้วก็ผลงานที่เพิ่งปล่อยไปก็เป็นเพลงรวมของค่ายก็ดีค่ะตอนนี้ก็ถ้าจองปีนี้ก็เตรียมแล้วค่ะจองได้ปีหน้าแล้วพี่เจนนี่จะเตรียมซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะหนูอยากซื้อรถก่อนจบม.6แต่ไม่รู้ทันไหมรถอะไรลูกรถอะไรหนูดูมินิคูเปอร์อะไรอันนี้จะผ่อนหรือซื้อสดลูกหนูอยากซื้อสดอ๋อได้ถึงไหนแล้วใกล้ถึงความฝันตอนนี้หนูกำลังเก็บเงินคอนเสิร์ตตกแต่งภายในของบ้านอยู่เพราะว่าอยากให้ทีเดียวเสร็จไม่เปลี่ยนใจหลายรอบใกล้เสร็จแล้วยังคะบ้านก็ใกล้แล้วค่ะไม่เกินมิถุนา64รวมเป็นเงินเท่าไหร่จ๊ะบัตรนี้ก็ประมาณ6-7ล้านอยู่รวมตกแต่งแล้วเนาะลูกค่ะก็ภูมิใจในตัวเองยังเป็นหนี้อยู่ไหมลูกหรือว่าหมดละไม่เลยไม่มีแล้วโอ้เก่งมากแล้วเรื่องความฝันเรื่องรถนี่เราใกล้ความฝันเข้ามายังนับเลขในบัญชียังรถก็มันจะมีอีกบัญชีนึงที่เก็บไว้เพื่อรถแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็แม่เป็นคนเก็บไว้ให้รถกี่ล้านลูกมีที่ตั้งสามล้านสามปีหน้ามีได้ซื้อแน่นอนเนาะยังไม่ฟันธงเราใจชื้นขึ้นไหมคะเพราะว่าตอนแรกทีมงานแบบก่อนเรื่อยแรงกระทบก็ชื้นขึ้นค่ะเพราะว่ามันลดมันก็ไม่ได้ลดไปหมดแล้วก็ไม่ได้ลดไปนานมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าพอเราโฟกัสงานตรงนั้นจริงๆเจ้าภาพก็กลับมาอย่างนักร้องที่ออกไปก่อนมันมีผลกระทบกับค่ายเราไหมนี่หนูไม่รู้ความคิดหนูไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับพี่ในค่ายเลยหนูก็อยู่ส่วนหนูต้องให้พี่เจนนี่บริหารไปเนาะค่ะเพราะคนในค่ายก็คือรักกันท่านแกนเนาะตอนนี้ค่ะก็รักกันเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีที่แปลว่าใครจะออกเพิ่มอันนี้หนูไม่รู้ แล้วแต่เขาเลยค่ะอยากขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างลูกที่แบบเชื่อมั่นเนาะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราตลอดนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ข้างๆพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะคะได้ซื้อรถเร็วๆตั้งแต่ทำงานแล้ว